วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่รายการค้านเพื่อใครครับวันนี้วันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2556นะครับผมรชุนรินทรวิทูลครับวันนี้คุยกันเรื่องความคืบหน้าของโครงการบริหารจัดการน้ํา 350,000 ล้านบาทของรัฐบาลนะครับหลังจากที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้บริษัทที่ชนะด้านเทคนิคแล้วก็ต่อรองราคากันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าก็จะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมกบอแล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อรับทราบกันต่อไปก็เป็นกระบวนการขั้นตอนก็คงจะเดินหน้าต่อแต่ว่าปัญหาอีกหลายเรื่องยังคงต้องตอบคำถามสังคมอยู่นะครับทั้งเรื่องของทั้งหมดแล้ว 3.5 แสนล้านบาทโครงการในโมดูลต่างๆที่จะสร้างขึ้นมาโน่นนั่นนี่สามารถที่จะแก้ปัญหารถจัดการน้ำอย่างยั่งยืนได้จริงหรือไม่นะครับขณะเดียวกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกระทบกับชีวิตชาวบ้านในพื้นที่จะยังไงกันต่อเป็นหน้าที่ของบริษัทที่ได้รับงานไปจะต้องไปศึกษาด้วยแล้วก็เรื่องของการเว้นคืนที่ต่างๆขณะเดียวกันดูเรื่องของการประมูลที่ผ่านมานี่นะครับทางฝ่ายค้านหรือใครหลายคนก็มองว่ามันดูเป็นบริษัทกลุ่มเดิมๆเข้าข่ายว่ามันจะโปร่งใสจริงหรือเปล่านะครับเหล่านี้เป็นคำถามแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะความคุ้มค่าของโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวพูดคุยกันนะกับทางนักวิชาการ2ท่านครับท่านแรกรองศาสตราจารย์ดร.บัญชาขวัญยืนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาเขตกำแพงแสนแล้วก็ท่านหนึ่งรองศาสตราจารย์ดร.กัมปนาทภักดีกุลคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโครงการนี้ก็ในส่วนหนึ่งประชาชนก็คาดหวังนะครับส่วนหนึ่งก็หลายคนมันตอบโจทย์จริงหรือเปล่ามันจะคุ้มค่าไหมเงินเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับอาจารย์ทั้งสองท่านในช่วงหน้านะครับช่วงนี้ไปพักกลับมาคุยกันในรายการค้านเพื่อใครนะครับดูในภาพรวมก่อนสำหรับบริษัทที่เข้ามาทั้งหลายเนี่ยนะครับอาจารย์ชื่อชั้นแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมองแล้วเป็นยังไงครับสำหรับแต่ละเจ้าที่ได้ไปนะครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้ในบริษัทกลุ่มท้ายๆที่เข้ามาเนี่ยถ้าถามผมนะก็กลุ่มที่คิดว่าน่าจะรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากที่สุดน่าจะเป็นกลุ่มของญี่ปุ่นครับเพราะท่านเห็นรายงานของใจกล้าเห็นแรงต่างมาก็จะรู้ญี่ปุ่นรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากนี่แต่ก็ไม่ได้มาอยู่ในคันดุท้ายแล้วก็ผมคิดว่ากลุ่มที่ปรึกษาไทยนะครับก็เป็นกลุ่มที่รู้เกี่ยวกับตรงนี้มากแต่ด้วยเหตุอะไรแล้วแต่สุดท้ายกลุ่มที่ได้ก็กลายเป็นกลุ่ม K Water กับกลุ่มจีนส่วนกลุ่มเล็กๆอื่นๆก็มีล็อกเซ่ทำข้อมูลแล้วก็ภูมิภาคก็เป็นเล็กๆเอาเป็นว่า2เจ้าใหญ่ที่รวมแล้ว 200,000 กว่าล้านเนี่ยก็จะอยู่กับกลุ่มของไอเควอเตอร์กับกลุ่มเครือข่ายจากจีนกับอิตาเลียนไทยถูกไหมครับตรงนั้นนะครับก็ผมถ้าถามผมก็แล้วแต่ทุกท่านพิจารณานะครับว่าจริงๆ2บริษัทนี้ทำงานเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยจริงหรือเปล่าครับนะครับผลงานต่างๆนี่ที่ผ่านมาเขาเป็นไงมาครับก็ถ้าเราจากดูประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย2บริษัทไม่ได้เคยทำงานเรื่องน้ำในประเทศไทยมาก่อนครับถูกไหมเควอเตอร์เนี่ยเคยมาเป็นที่ปรึกษาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เคยศึกษาลึกซึ้งมากนักส่วนของจีนเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดเลยนะครับยังไม่เคยมีผลงานเรื่องแหล่งน้ำในประเทศไทยเลยผมว่าก็คือมาเน้นว่าจะมาก่อสร้างมากกว่าแต่ผมคิดว่าสุดท้ายสมมติว่า2บริษัทนี้จะทำจริงเนี่ยต้องอาศัยที่ปรึกษาประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าตัวเขาเองไม่มีประสบการณ์ที่จะทำได้ในประเทศไทยเพราะว่าภูมิประเทศเขากับภูมิเราเนี่ยต่างกันเยอะแล้วความรู้พื้นฐานของประเทศไทยคิดว่าเขามีไม่พอครับจะเป็นปัญหาที่ขาดอยู่อาจารย์กำลังผมคิดว่าจะเป็นการดีไหมครับที่ว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังตัดสินใจทำงานที่ค่อนข้างจะเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีข้อมูลไม่ว่าจะเป็นของใจกล้าของสถาบันอื่นๆที่กำลังศึกษาหรือว่าผลการศึกษาออกมาแล้วเนี่ยที่เราได้เห็นกันอยู่นะครับเอามาแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านประมูลแต่ว่าสามารถที่เอามารวบรวมครับเอามาช่วยพิจารณาให้มันละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้นผมว่ามันจะเป็นการดีมากกว่านะครับเพราะว่าแง่มุมทางวิศวกรรมนั้นนะครับวิศวกรในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะช่วยกันดูช่วยกันมองให้เห็นภาพครับเพราะนั้นผลการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางของไจก้าแนวทางของ K-Water แนวทางของจีนของบริษัทต่างๆเนี่ยถ้ามีมุมมองซึ่งมีความเห็นที่แตกต่างไปในทางวิศวกรรมเนี่ยมันพิสูจน์กันได้ครับเพราะนี่เป็นวิทยาศาสตร์ครับครับถ้าเราดูในแต่ละโมดูลแล้วก็โครงการต่างๆที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจารย์ครับคำถามก็ยังคงมีเหมือนกันจากบางฝ่ายว่าไอ้ที่สร้างมาเนี่ยมันจำเป็นทุกอย่างไหมของโครงการนี้แล้วก็ตัวเลขงบประมาณโครงการอาจจะลงไปจากนี้ไม่ได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าถ้าคุณเอาเงินไปใช้แล้วมันก็ควรจะคุ้มค่าจริงๆเนี่ยอาจารย์ครับประเมินไอ้สิ่งที่มันจะมีขึ้นมาโน่นนั่นนี่เนี่ยมันตอบโจทย์ความต้องการในการบริหารจัดการน้ำจริงหรือเปล่าได้แค่ไหน
ก่อนอื่นต้องขออนุญาตก่อนลักษณะการเอาว่าโมดูลเจ้าพยาเฉพาะกันแล้วกันนะโมดูลข้างนอกเนี่ยมันก็แยกไปไอ้หกโมดูลของเจ้าพยาเนี่ยประเด็นก็คือว่ามันเป็นโมดูลอิสระไม่ได้มีการเขาเรียกพิจารณาแบบบูรณาการร่วมกันสุดท้ายเนี่ยมันแก้ปัญหารวมไม่ได้แล้วยังไม่รู้เลยว่าแก้ปัญหาเนี่ยเพื่อตัดยอดน้ำเท่าไหร่แต่จะแก้ปัญหาได้อย่างไรเพราะแต่ละอันก็เป็นอิสระซึ่งกันและกันไม่มีการพิจารณาร่วมกันมาเลยนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าในหลายหน่วยงานเนี่ยก็ได้คัดค้านในเบื้องต้นไปแล้วบอกว่าทำไมไม่ศึกษาทำแผนแม่บทให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาทำผมเอาง่ายๆกันแล้วกันเวลาผ่านมาปีกว่าตั้งแต่ปี54ถึงปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าแผนแม่บทเบื้องต้นเนี่ยใจกล้าทำเสร็จแล้วครับใช่ไหมครับเพราะจริงๆถ้าเกิดรัฐบาลเชื่อเราตั้งแต่ตอนนั้นนะปี54เริ่มทำแผนแม่บทถึงวันนี้เสร็จแล้วแล้วก็จะมาประมูลจากแผนแม่บทซึ่งมันวิเคราะห์ได้ว่าโมดูลทั้งหมดนั้นตกลงแก้ปัญหาแล้วจะรวมกันลดน้ำได้เท่าไหร่ขณะนี้ผมยืนยันได้ว่าตอบไม่ได้ทำทั้งหมดเนี่ยแล้วได้อะไรครับนะครับเราจะแก้ในปัญหาน้ำได้จริงไหมคราวนี้ถ้าถามว่าแต่ละโมดูลเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าโมดูลที่น่าจะมีปัญหาหนักๆนะครับก็คือโมดูลที่1เป็นอันแรกโมดูลเรื่องอ่างเก็บน้ำในตัวของลุ่มเจ้าพยาเองเข้าใจว่าก็จะเป็นเขื่อนแม่วงเขื่อนแก่งเสือเต้นและอื่นๆเพราะว่าถ้าเราไปดูจากรายงานการศึกษาของใจกล้าหรือรายงานการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านบอกมาเลยว่าเขื่อนที่จะสร้างในเจ้าพยาทั้งหลายเนี่ยแทบจะแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ได้เลยเนื่องจากว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่อาจจะแค่ 1% 2% เมื่อเทียบกับน้ำเจ้าพยาไม่คุ้มค่ากันครับจริงๆแล้วแนวทางที่ผมคิดว่าหลายฝ่ายเสนอมาตั้งแต่ปีต้นปี55ถึงปัจจุบันก็คือว่าให้ทบทวนการบริหารจัดการเขื่อนหลักที่มีความสามารถในการเรียกว่าควบคุมน้ำให้มีความเสี่ยงในการท่วมลดลงอย่างเช่นเขื่อนภูมิพลครับเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับเขื่อนแควน้อยบุรุงแดนซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตอนต้นปีในกรมชลประทานก็แค่ปรับแก้เบื้องต้นนะครับล่าสุดเนี่ยทางใจกล้าก็ส่งออกมาอีกอันนึงซึ่งผมคิดว่าก็อาจจะดีขึ้นนิดนึงแต่ขณะนี้ไม่ได้เอามาทบทวนเลยว่าอันไหนมันดีไม่ดีแล้วจะแก้ไหมเพราะว่าทางใจกล้าก็บอกว่าถ้าใช้อันนี้นะจะลดยอดน้ำได้400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนน้ำสูงสุดซึ่งผมคิดว่าถ้าขนาดนี้ถือว่าไม่ได้ลงทุนเลยแต่ประโยชน์มหาศาลแต่ตอนนี้ก็ไม่มีการพูดกันว่าจะนี้ไปใช้ยังไงไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นด้วยนะอีกอันนึงที่ผมคิดว่าจะเป็นปัญหาสังคมแล้วก็คงเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งคงให้อาจารย์กัมปนาทพูดต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับฝาดเวย์ A5 ซึ่งจะออกฝั่งตะวันตกครับนะครับจะเห็นว่าไอ้ตรงเนี้ยแต่เดิมเนี่ยเราพูดกันถึงจะใช้ท่าจีนนะครับแต่บังเอิญล่าสุดเนี่ยมันมีรายงานการศึกษาของกรมชลประทานซึ่งยังศึกษาไม่เสร็จนะครับเขาก็ศึกษาอยู่ว่าตะวันตกจะทำไงก็อันนี้ก็ไปหยิบมาจริงๆแล้วมันเป็นแค่รายงานเบื้องต้นยังไม่รู้เลยว่ามันจะทำได้ไม่ได้เพราะว่าแค่ปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาเรื่องอื่นสารพัดเรื่องนะครับที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ความยินยอมอะไรต่างเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาก่อสร้างอีกนะครับซึ่งผมหลายฝ่ายก็เป็นห่วงว่า5ปีไม่น่าจะทำได้แล้วก็ถ้าเกิดแค่มีคนคัดค้านไม่กี่รายแต่จริงๆเนี่ยผมดูแล้วคนคัดค้านน่าจะเป็นร้อยเป็นพันรายแน่นอนมันจะก่อสร้างได้อย่างไรนะครับผมกลัวมากคือว่ามีการก่อสร้างไปแล้วเป็นส่วนๆทำประตูปากคลองก่อนทำประตูท้ายคลองก่อนที่เหลือค่อยๆว่ากันไปก็เบิกเงินเท่าที่ทำแต่ถ้าโครงการนี้ทำไม่เสร็จทั้งระบบใช้ได้ไหมครับเพราะมันขาดแหว่งมันแหว่งไปแหว่งตรงไหนไปนิดเดียวก็ใช้งานไม่ได้แล้วแล้วมันก็ต้องมาคิดนะครับว่าจะผ่านน้ำอย่างเดียวใช่ไหมจะใช้ประโยชน์อื่นอีกหรือเปล่าแล้วคนระหว่างทางจะได้ประโยชน์อะไรบ้างไม่มีคำตอบตรงนี้ขณะเดียวกันถ้าผ่านน้ำมากแล้วเกิดหน้าแล้งน้ำไม่มีมันมีโจทย์คำถามเยอะแยะซึ่งขณะนี้เนี่ยในทีโออาร์ไม่เคยมีการเขียนอะไรเรื่องพวกนี้ไว้เลยผมก็เลยเป็นห่วงทีนี้ส่วนอื่นๆผมคิดว่าคงพอทำได้อันที่น่าจะเกิดประโยชน์ก็คือเรื่องเอซีซึ่งผมคิดว่าเขาก็จากรายงานของใจกล้าส่วนหนึ่ง uh-huh. แล้วก็รายงานของที่กรมชลประทานศึกษาส่วนหนึ่ง uh-huh. เรื่องเกี่ยวกับการทำตัดคอข้อเจ้าพญา เรื่องที่ดูเข้าท่าที่สุดเดี๋ยวเราว่า นี่ผมให้ดูนิดนึงก็ได้มีรูปครับนะครับอันนี้คือดูในบรรดาหลายโมดูลแล้วเนี่ยอันนี้ได้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาในเจ้าพญาจริงๆก็ตรงนี้ครับที่จะตัดจากแม่น้ำเจ้าพญาอยู่นี่นะครับลงมานี่ครับจะตัดจากอำเภอบางบานอยุธยาลงมาอำเภอบางไทรตรงนี้จะเอาน้ำผ่านประมาณ 1,000-1,500 เพราะตรงแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนที่จะเข้าเมืองอยุธยาแถวๆนี้นะครับน้ำผ่านได้พันเดียวถ้าตัดตรงนี้ 1,500 ก็จะทำให้น้ำเจ้าพระยาไหลได้ประมาณ 2,000-2,500 อันเนี้ยมีประโยชน์แน่ๆเพราะว่าจะทำให้น้ำไม่ท่วมทุกปีแต่อาจจะท่วมอยู่เพราะว่ามันจะได้แค่ 2,000 กว่าอันนี้สนับสนุนเต็มที่แต่โมดูลอื่นนี่ต้องคุยกันยาวนะครับเดี๋ยวอาจารย์กำลังครับสิ่งที่อาจารย์ฟังอาจารย์บัญชาพูดทุกอย่างเนี่ยมันไม่ง่ายหลังจากนี้ง่ายอย่างเดียวคือหาบริษัทมาแล้วก็ประมูลกันครับอาจารย์มองไงครับ
ผมมองว่านักวิชาการเราต้องทำหน้าที่ในการที่จะให้ความเห็นในเชิงวิชาการครับก็จำเป็นจะต้องให้คำตอบตรงนี้นะครับว่าในเชิงวิศวกรรมนั้นอาจจะศึกษาได้หลากหลายรูปแบบแต่ว่าในเชิงของการมีส่วนร่วมเมื่อกี้อาจารย์บัญชาบอกถ้าประชาชนไปเห็นด้วยตรงนั้นทำอย่างไรเพราะว่าในแต่ละโมดูลเนี่ยไปบอกว่างบประมาณในการสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยอยู่ตรงนั้น อยู่ตอนเมื่อได้รับงบประมาณได้รับเงินไปแล้วแต่การมีส่วนร่วมต้องสร้างเมื่อไหร่ครับก่อนจะมีโครงการมันก็ควรจะได้รับการยอมรับก่อนไหมใช่ครับนะฮะแล้วก็ระหว่างมีโครงการแล้วก็หลังจากมีโครงการเพราะนั้นทางเลือกต่างๆจึงจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นข้อกังวลของนักวิชาการของประชาชนทั่วไปนะครับเกี่ยวข้องกับประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการพัสดุในการดำเนินโครงการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ255อันนี้เนี่ยประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อ19กันยา2555แล้วก็ชงเรื่องเข้าครม.แก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางส่วนในประกาศเมื่อวันที่15มกราคม56ครับครับอันนี้เนี่ยประกาศนี้ก็ให้อำนาจนะครับกับสบอช.นะครับก็คือสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาตินะครับว่าเป็นส่วนราชการเจ้าของโครงการทั้งหมดนะเช่นเดียวกับประธานกบอ.ที่ได้รับอำนาจเบ็ดเสร็จนะครับอันนี้เจตนาดีของประกาศนี้ก็มีอยู่ก็เพื่อวางระบบจัดการน้ำอุทกภัยของประเทศให้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะเชื่อมโยงแนวคิดเรื่องซิงเกิลคอมมานด์เข้าไปอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ว่ามันขาดกลไกการตรวจสอบครับนะครับกลไกการตรวจสอบจากไหนครับจากประชาชนจากองค์กรอิสระต่างๆและผมอยากให้มีตรงนี้เพื่อจะช่วยกันเคลียร์นะครับเพราะถ้าเปรียบเทียบกับระเบียบพัสดุปี2535เนี่ยซึ่งเป็นระเบียบปกติที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการพัสดุข้อ2535ข้อ135เนี่ยกำหนดว่าหน่วยงานของรัฐต้องจัดส่งสำเนาสัญญามูลค่าเกิน1ล้านบาทเนี่ยให้สตง.และกรมสรรพากรตรวจสอบได้ครับเพราะนั้นผมว่าขั้นตอนต่างๆในการทำงานเนี่ยเรากังวล1ในเชิงวิศวกรรม2เรื่องของการมีส่วนร่วม3ในเรื่องการช่วยกันตรวจสอบสัญญาต่างๆนะครับยังมีผู้เสนอว่าถ้าเผื่อนอกจาก TOR แล้วเนี่ยนะครับกรณีของร่างสัญญาต่างๆนะครับที่อัยการสูงสุดได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูบ้างได้ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเราก็ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับในแง่ของทางวิชาการก็ตามเนี่ยแต่ว่าข้อกังวลใจต่างๆเหล่านี้จะได้ช่วยกันเคลียร์ครับช่วยกันเกิดความชัดเจนว่าจริงๆแล้วแนวทางไหนดีที่สุดแน่นอนก็ภาพรวมการจัดการน้ำมันต้องบูรณาการครับต้องเห็นภาพโดยรวมถ้าเผื่อส่วนใดส่วนหนึ่งตัดสินใจไปแล้วโดยทางเน้นหนักไปมากทางวิศวกรรมอาจารย์บัญชามันก็คงจะเป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นเลยหรืออาจจะเกิดขึ้นอะไรได้บ้างอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับครับมันคำตอบหลายอย่างมันยังไม่มีความชัดเจนในตัวเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยคงถ้าเกิดมันคืออาจารย์มองว่ากระบวนการมีส่วนร่วมเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีนึงเนาะนะฮะควรจะเปิดยังไงบ้างแต่ว่ามาตอนนี้แล้วเนี่ยในเมื่อจะเดินหน้ากันแล้วเนี่ยนะอาจารย์ครับในแต่ละส่วนเมื่อสักครู่อาจารย์ก็พูดถึงอ่ะไอ้ที่มันแบบพอที่จะมีประโยชน์จะลงลึกตรงนั้นอีกเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ครับก็เอาแบบนี้แล้วกันผมมองว่าไอ้อันที่มีคนทำก็คือเรื่องอ่างเก็บน้ำต้องคิดดีๆนะสร้างแล้วเกิดประโยชน์หรือเปล่าเพราะว่าอ่างพวกนี้วิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมาแล้วไม่คุ้มก็เลยมายัดใส่โครงการนี้จะได้สร้างได้เพราะว่าครบการทางเศรษฐกิจมันไม่คุ้มนะครับยังเปลี่ยนได้ไหมฮะก็ถ้าไม่เซ็นแล้วก็บอกว่าไม่พิจารณาก็ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะยอมอย่างนั้นหรือไม่อันที่สองก็คือฟาดเวย์อันนี้สาหัสมาก 1.5 แสนล้านใช้งบซึ่งยังไม่มีอะไรเลยแบบก็ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีแนวทางแท้จริงแล้วไปตัดอะไรบ้างผมเรียนเลยครับเส้นทางนี้ไปตัดแม่น้ำสแกกลางไปตัดอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับครับแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆทราบอะไรขนาดไหนยังผ่านตรงไหนชัดๆก็ยังไม่มีใครรู้นะครับแล้วอุปสรรคในการบริหารจัดการอะไรคือเพื่อนว่าเรายังไม่รู้เลยว่าสร้างแล้วจะบริหารยังไงสร้างแล้วช่วยอะไรแต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าจากรายงานของแม้แต่ใจกล้าเองแม้แต่ของหลายๆฝ่ายที่เคยรายงานกันมาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราทำบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับการใช้รูเคิร์ฟหรือเกณฑ์บริหารจัดการของเขื่อนเนี่ยนะครับหลักที่ผมกล่าวไปตอนต้นเนี่ยนะแล้วก็มาปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับการเพาะปลูกพื้นที่ในภาคกลางนี่ให้มีฤดูที่ชัดเจนเนี่ยนะแล้วหลบตรงช่วงที่น้ำจะมากที่สุดก็คือช่วงประมาณปลายสิงหาถึงตุลาเนี่ยซึ่งมันทำได้แก้ตรงนี้สามารถเป็นแก้มิงโดยธรรมชาติได้เองซึ่งมันเป็นอยู่เองธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วขณะเดียวกันก็มีการบริหารจัดการในทุ่งราบเจ้าพระยาเนี่ยที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการที่ว่าปรับปรุงแม่น้ำเจ้าพระยา
นะครับหรืออาจจะปรับปรุงแม่น้ำท่าจีนด้วยก็ได้เพราะว่าท่าจีนก็เป็นแม่น้ำหนึ่งที่ไหลได้ไม่ดีนะครับผมว่าทั้งหมดแค่นี้และอาจจะมีเรื่องเสริมเรื่องคลังข้อมูลซึ่งในนั้นไปดูดีๆนะครับทางข้อมูลมีก่อสร้างตึกด้วยอยู่ในนั้นนะถ้าก่อสร้างตึกคงจะรักคงจะเยอะก่อสร้างตึกมีอยู่ในโบดูนั้นถ้าไปดูไลน์เกี่ยวกับบริหารจัดการน้ำก็ไม่รู้ครับมันคงจะแบบว่าเอ้ยไม่เอาที่เอาเงินที่ไหนสร้างตึกก็เลยเอาใส่ไปในโมดูล ของคลังข้อมูลด้วยแล้วก็ผมว่าที่อาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็คือเรื่องพื้นที่ปิดล้อมแต่ต้องคิดคุยดีๆว่าเมืองไหนบ้างที่เป็นเมืองเศรษฐกิจใช่ไหมครับอันนี้มันคงจำเป็นแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องแก้มลิงว่าจะทำยังไงเพราะแก้มลิงมันเป็นธรรมชาติทำไมต้องมีควบคุมมันด้วยแล้วต้องใช้เงินด้วยอีกหมื่นล้านเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยเบ็ดเสร็จใช้มันไม่ถึงแสนล้านหรือแสนล้านก็น่าจะแก้ปัญหาได้แล้วแล้วก็เป็นสัญญาที่ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่ถ้าจะคือเพื่อไงว่าผมคงบอกไม่ได้ว่ากลับไปเริ่มต้นใหม่แล้วไม่เริ่มอะไรเลยแต่ว่าเอาว่าไอ้ที่มีปัญหาแล้วทำไปแล้วจะเกิดปัญหาด้านสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์และจะเกิดปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องแล้วถ้าเกิดสร้างไม่เสร็จเป็นอนุสาวรีย์อีกเหมือนกับโครงการรัฐที่ผ่านมาหลายโครงการซึ่งเปล่านะครับแล้วจะทำยังไงตอนนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่องพวกนี้เลยความเสี่ยงของโครงการมันมหาศาลครับผมเรียนงี้ก็แล้วกันครับเพราะว่าเราคิดว่าทางญี่ปุ่นไอ้ทางจีนหรือว่าทางเกาหลีนี่เขาฉลาดน้อยเหรอครับ เขาคงต้องมีเขาต้องคิดอะไรพอสมควรว่าถ้าเขากล้าเซ็นสัญญาใช่ไหมครับเขาต้องไม่ขาดทุนนะมันต้องมีอะไรอีกเยอะแยะมีจะมีแก้สัญญาไหมจะสร้างไม่เสร็จแล้วทำยังไงอะไรต่างครับผมว่ามีสารพัดเรื่องซึ่งเผลอๆไปอีกกี่รัฐบาลไม่รู้นะครับเราไม่รู้ใครจะรับผิดชอบนะเวลานั้นที่เกิดขึ้นมันยืดเยื้อมาอีกยืดเยื้ออีกนานครับแนวโน้มที่จะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นยังไงครับเรื่องน้ำในระหว่างลุ่มน้ำที่จะผันมาอะไรต่างๆเรื่องยอดน้ำเนี่ยพวกนี้นักวิศวกรคำนวณหมดแล้วนะครับแต่ว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องป่าต้นน้ำลำธารอย่างเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์บัญชาบอกว่าถ้าเผื่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่ต้นน้ำเนี่ยจริงๆแล้วมีทางเลือกหลากหลายอยู่ว่าถ้าไม่สร้างอ่างจะทำอะไรบ้างตรงนี้ศึกษาไว้เสร็จก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่ารัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะทำอย่างไรแล้วก็ในส่วนของเรื่องผลกระทบในเรื่องของน้ำท่วมกับน้ำแล้งเมื่อกี้จันบัญชาพูดผมเห็นด้วยว่าถ้าทำไปแล้วคิดถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างเดียวเนี่ยต่อไปก็ปัญหาน้ำแล้งก็มาอีกมาแก้กันอีกเพราะนั้นมันจะต้องคิดไปทั้งครบวงจรถ้าเผื่อน้ำมาในช่วงหน้าน้ำมาเนี่ยน้ำที่มาเนี่ยมันจะเอาไปเก็บไว้ตรงจุดใดบ้างที่เป็นส่วนที่เกิดความแห้งแล้งของพื้นที่ที่น้ำมันผ่านทุ่งไปนะครับนั่นคือประเด็นหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือว่าต้องขอพูดแทนพี่น้องปากอ่าวหน่อยนะครับน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มเขามีภูมิศาสตร์และสังคมที่แตกต่างกันในการทำมาหากินเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อน้ำที่ผ่านมาเป็นน้ำจืดแล้วลงไปน้ำเค็มลงไปทันทีเลยที่ปากอ่าวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงที่เราได้รับการเรียนรู้มาปี54เนี่ยก็ปลาต่างๆในพื้นที่น้ำกร่อยพื้นที่ชายฝั่งทะเลเนี่ยนะครับไม่สามารถจะเก็บผลประโยชน์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นหอยนะครับปลาต่างๆเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยน้ำที่ลงมาจะทำอย่างไรผมถึงเรียกว่าวิศวกรรมอย่างเดียวมันออกแบบตรงนี้ไม่ได้เพราะนั้นในการที่จะทำให้น้ำที่ลงเป็นน้ำจืดจำนวนมหาศาลถ้าลงไปเป็นฟลัดเวย์เข้าไปสู่พื้นที่จริงๆเนี่ยนะครับปากชายฝั่งทะเลเนี่ยปัญหาจะตามมาเพราะนั้นก็น่ากังวลมากครับในเรื่องเหล่านี้ไม่ได้สักแต่ว่าสร้างแล้วก็จบกันไปสิ่งที่มันจะตามหลังจากนั้นมานะครับมีหลายเรื่องเดี๋ยวไปพักกันก่อนกลับมาช่วงหน้านี้นะครับผมมีความเห็นจากทั้งทางประชาธิปัตย์แล้วก็นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนสะท้อนเกี่ยวกับการใช้งบตรงนี้แล้วก็โครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการน้ำนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับกลับมาในช่วงนี้ของรายการผมพาไปฟังความเห็นของโฆษกพรรคประชาธิปัตย์คุณชวนนท์อินทรกมลสุทธิ์นะครับกับคุณศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนทั้งสองท่านสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านยังไงบ้างติดตามครับผมต้องเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยเราทราบดีนะครับว่ามีมหาอุทกภัยเกิดขึ้นในปลายปี2554คนที่จะเข้ามาบริหารจัดการเนี่ยผมยังเชื่อว่าอย่างน้อยพี่น้องคนไทยหรือบริษัทคนไทยที่รับทราบภูมิประเทศรับทราบวิธีการบริหารจัดการภายในของเราดีเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้มากกว่าผมก็แปลกใจตั้งแต่ต้นแล้วว่าทำไมอยู่ดีๆคุณทักษิณไปที่เกาหลีคุณยิ่งลักษณ์เดินทางไปเกาหลีนะครับแล้วก็มาเป็นจริงเลยว่าบริษัทเควอเตอร์ได้งานใหญ่เอาละครับไม่รังเกียจกันจะเป็นบริษัทชาติอะไรก็ไม่ว่าแต่ผมถามว่าเรามีโอกาสทราบไหมครับวันนี้เนี่ยว่าอ่างเก็บน้ำที่บอกว่าใช้งบประมาณ 50,000 ล้านเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับแล้วผมถามว่าในเมื่อคุณบอกว่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยให้เขาสร้างนะวงเงิน 50,000 ล้านแต่ไม่ระบุเลยว่าราคากลางมันต้องเป็นเท่าไหร่ไซส์ขนาดไหนนะครับต้องสร้างเสร็จเมื่อไหร่สิ่งเหล่านี้ครับก็เท่ากับว่าเราเอาเงินเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็บอกว่าไปสร้างมาแล้วกันผมมีเงินอยู่ 50,000 ล้านคุณจะทำอะไรก็ทำมา
อันนี้อันตรายมากนะครับแล้วสุดท้ายแล้วการประมูลลักษณะของการที่หลีกเลี่ยงระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการพัสดุก็คือว่าไม่ต้องเสนอไม่ต้องกำหนดราคากลางนะครับไม่ต้องมีการประมูลอีออกซันไม่ต้องมีกระบวนการสร้างความมั่นใจว่าการประมูลจะเป็นอย่างโปร่งใสครับทิ้งทั้งหมดนะครับแล้วให้อำนาจกบอเป็นผู้กำหนดวิธีการประมูลครับสุดท้ายเป็นยังไงครับสุดท้ายเป็นยังไงครับอ่างเก็บน้ำ 50,000 ล้านประมูลมาได้ 49,999 ล้านทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดประมาณ 300,000 ล้านที่เราประมูลครั้งนี้นะครับตัวเลขที่ออกมาเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยครับว่าประเทศไทยสามารถประหยัดเงินจาก 300,000 ล้านเนี่ยได้73ล้านบาทเท่านั้นอันนี้คือความน่ากลัวครับว่าสุดท้ายแล้วคุณไม่มีวิธีการประมูลที่โปร่งใสก็เท่ากับว่าคุณเอาเงินวางไว้ตรงนี้บริษัททุกบริษัทที่เข้าร่วมประมูลก็เปิดราคาเท่ากับราคาที่รัฐบาลเสนอเป็นงบประมาณครับเกือบจะเท่ากับทุกตัวนะครับจริงผมมีตัวเลขอยู่เดี๋ยวจะไล่ให้ฟังทีละตัวได้อันนี้แหละครับคือความที่ผมคิดว่านอกจากเราจะเสียงบประมาณเรื่องนี้ไปโดยเปล่าประโยชน์มีการทุจริตคอร์รัปชันแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าโครงการนี้ไม่เกิดขึ้นได้ง่ายทำไมรัฐบาลจึงใช้เทคนิควิธีการแบบนี้ครับแล้วก็ใช้ข้ออ้างอย่างที่คุณโชวนนท์พูดมาโดยตลอดว่าเพื่อความเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะการเสนอพ.ร.ก.เงินกู้หรือแม้แต่เรื่องของการใช้ conceptual plan การทำ TOR แล้วก็ในที่สุดมาเปิดซองประมูลเมื่อวันที่3พฤษภาเนี่ยมันใช้คำข้ออ้างมาโดยตลอดก็คือว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งเราไม่สามารถใช้วิธีการงบประมาณหรือวิธีการปกติตามที่ระเบียบสำนักนายกได้วางกฎวางเกณฑ์ไว้ประเด็นปัญหาเหล่านี้ต่างหากเป็นประเด็นปัญหาที่ผมคิดว่าภาคประชาชนแคลงใจและประเด็นปัญหาอย่างที่คุณชวนนท์ได้นำเสนอก็คือว่าการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างหรือสุ่มเสี่ยงที่จะไปขัดต่อหลักกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายแม่บทของประเทศกฎหมายรัฐธรรมนูญดังนั้นการที่คณะรัฐมนตรีใช้อำนาจในทางปกครองเนี่ยไปออกระเบียบอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นระเบียบของกยน.ระเบียบกนอช.ระเบียบตั้งกบอ.อะไรต่างๆเป็นระเบียบที่ใช้อำนาจทางปกครองทั้งสิ้นไม่ได้ผ่านสภาไม่ได้ผ่านอะไรทั้งสิ้นงั้นจะมาอ้างว่าสามารถทำได้และปฏิบัติตามหลักกฎหมายเนี่ยผมยอมรับไม่ได้ฟังทั้งสองท่านแล้วโดยรวมก็มองคล้ายๆกับอาจารย์เลยนะครับก็คือว่าไม่รู้จะรีบไปไหนข้อมูลรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนนะครับซึ่งทีนี้เนี่ยพอมันไม่ชัดเจนปุ๊บเนี่ยปัญหาที่มีความเสี่ยงก็คือจะอาจจะล่าช้าก็ได้นะครับหรืออาจารย์ก็มองว่ามันผลกระทบต่างๆอีกหลายวิถีชีวิตการทำมาค้าขายยังมีอะไรที่น่าเป็นห่วงเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์อย่างเช่นกรณีเวนคืนที่ดินนะครับ ครับถ้ามีปัญหาเรื่องส่งมอบพื้นที่ล่าช้านี่จะทำยังไงใครจะโดนใครจะเสียค่าปรับครับนะฮะคือในรูปแบบนี้หมายความว่าบริษัทที่ได้งานไปเนี่ยได้เงินแล้วเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายให้กับชาวบ้านนี่คือมองกันง่ายๆอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่แน่ใจว่างบประมาณก้อนนี้รวมถึงค่าเวรคืนด้วยรวมหมดครับรวมหมดถ้ารวมหมดนี่ให้บริษัทไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยนะฮะเป็นโครงการแรกของประเทศไทยครับโอ้โหอันนี้มองว่าอาจจะติดขัดตรงนี้นะฮะครับแล้วเรื่องอีกอันนึงคือเรื่องการแก้ไขสัญญาเผื่อทำเกิดความล่าช้าหรือทำไม่เสร็จหรือจับก็การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบนะในประกาศที่ผมได้ทราบสักครู่นี้เนี่ยครับก็ระบุว่าเป็นเฉพาะอำนาจในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขสัญญานั้นอยู่ที่กรรมการกำกับโครงการนะครับแล้วก็ให้รัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาตามประกาศนะครับเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ก็จะไม่พูดถึงบทบาทของสำนักงานอัยการสูงสุดในการตรวจร่างสัญญาแก้ไขว่ารัฐบาลมีโอกาสจะเสียเปรียบประชาชนยังไงหรือไม่ผู้รับจ้างไอ้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าในเรื่องของการตรวจสอบสัญญาการแก้ไขสัญญาการช่วยตรวจสอบดูว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ภาคเขาเรียกว่าองค์กรที่เป็นอิสระเลยครับก็หมายความว่าต่อไปทางเอกชนที่ได้รับงานอาจจะขอแก้หรือขอเปลี่ยนอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้ก็อยู่ในอำนาจของประกาศนะครับมันก็ไม่ได้ผูกมัดครับว่าคุณต้องทำตามนี้แล้วงบประมาณมันมีโอกาสที่จะงอกไปจากนี้ได้ไหมครับมันมีช่องไหมครับอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่ามันก็ยังมีส่วนที่จะงอกไปได้นะครับเพราะนั้นอย่างทั้งสองกรณีทั้งกรณีเวนคืนที่ทั้งกรณีของการแก้ไขสัญญาในอนาคตเนี่ยจะเป็นที่น่าจับตาดูแล้วก็เป็นที่น่ากังวลถ้าผมเป็นรัฐบาลผมก็ต้องเคลียร์เรื่องพวกนี้นะครับทำยังไงถึงจะให้ประชาชนนักวิชาการแล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆเกิดความเข้าใจตรงกันนะเพราะเราคิดว่าเงินก้อนนี้มันไม่ใช่เงินของใครเป็นเงินของประชาชนเงินของประเทศเขาก็เสียดายเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้จ่ายให้คุ้มค่าก็ดีแต่ว่าแน่นอนครับน้ำท่วมที่ผ่านๆนะในรอบ15ปีมีเคยมีผู้ประมวลกันไว้ว่าสูญเสียความเสียหายต่างๆไม่ต่ำกว่า
280,000 ล้านบาทครับทั้งอันนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นที่วัดเป็นตัวเงินได้แต่ถ้าเผื่อวัดไม่ได้ยังมีอีกมากมายครับในที่การลงทุนที่จะทำเนี่ยทุกคนผมว่าอาจารย์บัญชากับผมทุกคนก็เห็นว่ามันควรจะมีการลงทุนมันควรต้องมีการทำอะไรสักอย่างนึงปล่อยอย่างนั้นไว้ไม่ได้แต่กระบวนการในการทำในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทางวิศวกรรมทางสัญญาของภาคประชาชนของภาคองค์กรอิสระต่างๆต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานและการมีส่วนร่วมไม่ได้เริ่มเมื่อโครงการเริ่มแต่มันเริ่มตั้งแต่ก่อนมีโครงการครับแล้วก็หลังมีโครงการครับทั้งหมดนี้ถึงจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องหรือผู้ที่จะต้องดำเนินการเนี่ยต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษครับครับจามัญชาละครับคืออย่างนี้ครับกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยผมว่ารัฐบาลเนี่ยไม่เคยเปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมแต่ผมว่ากลุ่มประชาชนกลุ่มเอ็นยูกลุ่มสารพัดพยายามจะมีส่วนร่วมแม้แต่วิศวกรรมสถานนะทุกกลุ่มเนี่ยพยายามแสดงคือไม่เห็นแต่ไม่รู้จะยื่นไปไงครับไม่มีคนรับแล้วแม้แต่ยื่นผ่านไปถึงท่านนายกก็เงียบไม่มีการตอบมาว่าท่านคิดเห็นยังไงผมว่าอาจจะมีดีอยู่บ้างก็คือว่าตอนแรกเขาล่างทีมอาชอบแรกเนี่ยนะแม้แต่ผู้ควบคุมงานแม้แต่อะไรเขาก็ไม่มีแล้วก็แต่แม้มีผู้คุมสัญญาต่างๆตั้งหลังเขาก็เพิ่มใส่เข้าไปแต่ผมว่านั่นคือเราก็พยายามว่าเขาเดินไปแล้วใช่ไหมครับจะทำยังไงแต่ว่าแล้วคนที่เอาได้คงไม่เป็นไรแต่ไอ้คนที่จะเสียมันเยอะมากเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลค่าโครงการสูงสุดตัวนี้ 1.5 แสนล้านเนี่ยก็คือผ่านน้ำข้ามลุ่มน้ำไม่ใช่ข้ามหนึ่งลุ่มนะครับข้ามไป3ลุ่มน้ำนะครับเราดึงจากปุ๊บเนี่ยนะมาครับไปผ่านข้ามสแกกรรมก่อนใช่ไหมครับผ่านพื้นที่ลุ่มท่าจีนแล้วไปลงลุ่มน้ำแม่กลองแล้วดี300กิโลเมตรถูกไหมครับผ่านผมไม่รู้หลายอำเภอแล้วก็หลายจังหวัดคิดดีหรือยังว่าถ้าไม่ทำให้ละเอียดเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงแล้วสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นว่าถ้ากระบวนการด้านสังคมการมีส่วนร่วมหรือสิ่งแวดล้อมก็แล้วแต่มันติดขึ้นมาครับนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าซากที่จะเป็นอนุสาวรีย์ต่อไปนะใครจะรับผิดชอบใครจะรับผิดชอบนะครับหรือแม้แต่พวกไอ้อ่างเก็บน้ำซึ่งมาใส่ไว้ในโมดูลเนี่ยนะครับซึ่งไอ้โครงการพวกนี้มันอยู่ในแผนมานานแล้วล่ะแต่มันติดด้วยสิ่งแวดล้อมติดด้วยสังคมจริงๆอะไรทำไมท่านจะต้องมาทำตอนนี้ในเมื่อรายงานการศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญก็บอกแล้วประโยชน์น้อยมากแทบไม่เกิดประโยชน์ทำไมยังต้องทำอยู่ขณะเดียวกันหลายคนก็บอกว่าการบริหารการน้ำมี2ด้านด้านใช้สิ่งก่อสร้างกับด้านไม่ใช่สิ่งก่อสร้างตอนนี้ท่านมุ่งเน้นเลยเว้ยใช้สิ่งก่อสร้างล้วนเวลา1ปีครึ่งที่ผ่านมาทำไมท่านไม่ไปลุยมาตรการเรื่องมาบริหารจัดการควบคู่ไปกับทำเรื่องนี้ถ้าตอนทำตอนนั้นเนี่ยผมว่าป่านี้ได้มาตรการออกมาแล้วว่าเราจะบริหารจัดการประเทศยังไงแล้วก็ผมเรียกอย่างก็คือตอนนี้เรามีเนี่ยสบอชนะเขาเรียกว่าการบริหารจัดการน้ำภาวะวิกฤตนะนี่ผ่านมาปีสองจะสองปีก็ยังไม่รู้เป็นล่างเลยครับมันก็ไปอยู่ตลอดแต่การบริหารจัดการน้ำภาพปกติหน่วยงานปกติง่อยเปี้ยเสียขาหมดเพราะไม่รู้ไม่มีหน้าที่อะไรนะผมยกอย่างก็กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมอื่นเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันถูกครอบคลุมโดยหน่วยงานหน่วยหนึ่งซึ่งบริหารจัดการในภาวะวิกฤตแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าวิกฤตคืออะไรคือบริหารตลอดปีเลยนะครับคนอื่นไม่ต้องทำเลยสุดท้ายการบริหารจัดการทั้งหมดเนี่ยตอนนี้การตัดสินใจเรื่องการบริหารประเทศเนี่ยขึ้นตรงกับสบอชหมดไม่มีที่ไหนก็ทำกันแล้วก็ภาวะปกติแล้วบริหารจัดการน้ำขึ้นตรงกับการบริหารงานปกติก็ต้องทำงานปกติเขาทำไปเต็มที่ถ้ามันวิกฤตจริงๆถึงเข้าไปจัดการสังเกตได้ไหมครับว่าช่วงที่ผ่านมากรมต่างๆที่ผมกล่าวถึงหรือกรมอื่นที่ท่านรู้จักไม่มีข่าวไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกวันนี้มันอยู่กับทางด้านสบช.รัฐมนตรีอย่างเดียวผมว่าถ้าประเทศบริหารจัดการโดยกลุ่มคนหรือวันแมนโชว์แบบว่าเราลำบากแน่นอนนะครับระยะยาวแล้วหน่วยงานตั้งขึ้นมาเนี่ยสบช.ซ้ำซ้อนไหมครับซ้ำซ้อนกับกรมทรัพยากรน้ำแล้วก็ตอนนี้คณะกรรมการลุ่มน้ำสองปีที่ผ่านมาว่างงานไม่ได้ประชุมอะไรเลยเพราะบทบาทมันจะไปตกอยู่แค่เป็นคนคนเดียวถูกครับถามว่าไอ้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยนะมันมีกรรมการลุ่มน้ำยุ่งหลังนี่แหละครับถ้าทำงานผ่านช่องทางนี้นะคือการมีส่วนร่วมระดมสมองคนจากข้างล่างทุกลุ่มน้ำทุกพื้นที่ที่เราผลกระทบขึ้นมาได้หมดเลยแต่ที่ผ่านมาสองปีเราไม่สนใจตรงนี้เลยเราทำส่งผ่านกระทรวงทั้งหมดหรือสบอชทั้งหมดกบออะไรเงี้ยผมก็เลยสงสัยว่าทำไมท่านไม่ใช้โครงสร้างของรัฐที่นี่อยู่เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนท่านกังวลก็เลยไปต้องไปตั้งสมัชชามีกลุ่มต่างๆจัดเวทีย่อยเวทีเล็กเวทีน้อยแล้วก็พยายามส่งข้อมูลเข้ามาจัดเผื่อรัฐบาลไว้เรียบร้อยคือเท่าที่ฟังอาจารย์เนี่ยขนาดคือประชาชนจะได้มีส่วนร่วมผมว่าคงยากเพราะว่าขนาดหน่วยงานราชการจะเข้าไปมีส่วนร่วมวงในกว่าจะยังยากเลยนะอาจารย์แล้วทีนี้กว่าจะมาถึงประชาชน
อันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องของโครงสร้างระบบเหมือนกันทั้งนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อว่านอกเหนือจากไอ้ที่กังวลเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่จะขึ้นมาเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรแล้วเนี่ยนะครับระบบการทำงานเพื่อจะแก้ปัญหาน้ำไม่ใช่ว่ามีสิ่งก่อสร้างเสร็จปุ๊บมันจะเดินของมันไปได้ถ้ามันมีสถานการณ์หรือว่าการบริหารจัดการน้ำก็ต้องมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งกลับมาฟังอาจารย์เสนอแนะว่าอ้าวแล้วมันควรจะต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้มันอิลุงตุงนางหรือมีปัญหาอย่างที่ผ่านมานะครับกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายนะครับฟังความเห็นของอาจารย์หน่อยว่าต่อไปถ้าเกิดว่าภายใน5ปีโครงการต่างๆมันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็คงจะอยู่ไปนานแต่ทีนี้การบริหารงานโดยคนเนี่ยนะครับมันควรจะต้องปรับยังไงบ้างเพราะต่อให้มีของใหม่แต่ว่าการบริหารงานยังเหมือนเดิมปัญหามันก็คงไม่สามารถจะแก้ได้ของที่สร้างขึ้นมามันต้องลองมองที่ระบบด้วยโครงสร้างด้วยอาจารย์มองไงครับอาจารย์ผมขอก่อนจะถึงจุดนั้นสักนิดนึงให้ข้อมูลนะครับสมาร์ททันเนลของมาเลย์สมาร์ททันเนลอ๋อครับสร้างไว้เพื่อที่จะผันน้ำหนีเขตเมืองมันอุโมงค์ยักษ์ของกทมไหมอาจารย์ครับแค่ยิ่งกว่านั้นอีกเพราะมันรถวิ่งได้ด้วยอ๋อครับอันนี้รถวิ่งได้แต่ว่าหน้าน้ำก็ผันน้ำครับในปีแรกที่เขาเปิดทำการก็เป็นการวางแผนอย่างดีทำอะไรต่ออะไรก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าน้ำยังท่วมอยู่อ้าวลงทุนทำไปแล้วเนี่ยนะเป็นการให้ข้อมูลนะครับว่ายังท่วมอยู่จนกระทั่งการโอเปอเรชั่นมันดีการเริ่มดำเนินการได้ดีขึ้นเนี่ยถึงแก้ไขปัญหาต่างๆได้ต่อไปครับก็เรียนทราบมีตัวอย่างของวิศวกรไต้หวันนะครับเคยตัดครอสคัตแม่น้ำที่มีความคดโค้งไปมาแต่อยู่ในที่ราบครับคล้ายๆแม่น้ำท่าจีนเนี่ย เคยคุยกันก็บอกว่าฝากไปบอกรัฐบาลด้วยว่ารัฐบาลไต้หวันเคยทำอย่างนี้มาแล้วครับปรากฏว่าเมื่อตัดครอสคัตน้ำให้มันวิ่งไปได้อย่างเร็วเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่ทำเรียบร้อยแล้วน้ำยังท่วมแล้วท่วมเจิ่งมากกว่าเดิมอีกพื้นที่แถวนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ไปคิดดูกันดูให้ดีว่ามันเกิดจากอะไรมันคงไม่ใช่แค่ที่เราเห็นในแผนที่เราทำแล้วมันจะคือของจริงมันยังไม่มาเราก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาจริงมันนะจริงๆมันมีซิมูเลชันของมันอยู่แต่ไอ้เรื่องของโฟลว์หรือการไหลหรือครอสเซ็กชันนอลของลำน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันต้องมีความละเอียดละออนะรวมถึงเรื่องของการขยายเรื่องของแบ็ควอเตอร์เคิร์ฟน้ำมวลน้ำที่ไหลย้อนกลับในเมื่อเจอสิ่งกีดขวางอะไรต่างๆพวกนี้เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นผมมองว่าภาพตรงนี้เนี่ยเป็นภาพที่ยังต้องมองให้ปฏิบัติต่อกันทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งแก้ความท่วมแก้น้ำแล้งเรื่องของปริมาณน้ำในเรื่องของการผลักดันน้ำเค็มบริเวณที่เป็นน้ำกร่อยนิเวศระบบนิเวศวิทยาต่างๆทั้งหมดเกี่ยวข้องกันหมดครับครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ควรจะต้องเอามาศึกษาด้วยนะอาจารย์มันสร้างที่หนึ่งอาจจะมีปัญหาอีกที่หนึ่งก็ได้ครับครับอาจารย์ฮะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของระบบไอ้ระบบการบริหารโดยคนหรือว่าโดยโครงสร้างตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีแนวคิดว่าเดี๋ยวจะมีกระทรวงน้ำไม่รู้ยิ่งแก้ยิ่งมีประสิทธิภาพหรือยิ่งแก้ยิ่งยุ่งอาจารย์มองไงฮะคือเรียนอย่างนี้นะครับประเทศไทยผมย้อนไปว่ามันเกือบ10ปี5ปีย้อนหลังเนี่ยเราลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำในเชิงโครงสร้างเนี่ยเยอะมากครับระบบเขาเรียกระบบสกาด้าที่เป็นระบบ CCTV สารพัดเนี่ยนะครับแต่ก็ผมว่ามีไม่ต่ำกว่า3หน่วยงานที่ทำในเรื่องเดียวกันนะสุดท้ายยังเชื่อมกันไม่ลงต่างๆเนี่ยนะครับสุดท้ายตอนนี้ก็ยังเอามาใช้ได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าประเด็นถัดมาที่เป็นตัวที่ว่าผมคิดว่าเราหลงทางเล็กน้อยก็คือว่าตกลงเรามีเกณฑ์ในการบริหารน้ำหรือยังยังไม่มีครับเพราะเราจะไม่มีกฎหมายน้ำไม่มีพูดง่ายว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะปกติทำอย่างไรอันนี้ไม่ยากหน่วยงานปกติรู้แต่การบริหารจัดการน้ำภาวะวิกฤตทำอย่างไรบังคับคนไม่ได้นะครับเพราะเราไม่มีกฎหมายอยู่จะสั่งให้ใครทำอะไรเนี่ยถ้าไม่ทำนี่มันไม่มีตัวอะไรที่เป็นนอกจากประกาศเพราะฉุกเฉินซึ่งก็ไม่ค่อยอยากประกาศกันอีกใช่ไหมครับมันต้องมีกฎหมายที่คุมตรงนี้ซึ่งประเทศอื่นเขามีกฎหมายน้ำกันเป็นส่วนใหญ่แล้วเรายังไม่มีครับแล้วกฎหมายน้ำมันจะพูดถึงเรื่องสิทธิหน้าที่การจัดสรรน้ำการบริหารจัดการน้ำการพูดง่ายว่าภาวะปกติทำยังไงภาวะวิกฤตทำยังไงแล้วยังมีเรื่องสิทธิหลายเรื่องเนี่ยผมว่าน่าจะทำเป็นสิ่งแรกเพราะว่าการปรับโครงสร้างเรื่องบริหารจัดการน้ำก็ปรับไปแล้วหนึ่งรอบไงตั้งแต่2544หรือ45ใช่ไหมที่ทำมาเนี่ยแล้วเป็นไงครับเห็นว่าผมว่าเท่าเดิมไม่แย่กว่าเดิมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเอาตรงนี้ไปลองว่าเรามาคิดกันว่าที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยจะบริหารจัดการยังไงเอามีกฎหมายน้ำส่วนหนึ่งขณะเดียวกันเกณฑ์บริหารจัดการเนี่ยพัฒนาแล้วให้รู้ว่าตกลงใครเป็นคนตัดสินใจภาวะวิกฤตแล้วดำเนินการยังไง
แต่ที่สำคัญนะครับหน่วยงานนี้ต้องเป็นหน่วยงานที่บริหารโดยข้าราชการประจำนะครับครับแล้วมีอำนาจตามกฎหมายนะเรายกตัวอย่างง่ายๆสหรัฐอเมริกาเจอพายุเมื่อปีแล้วท่านเห็นเป็นไงครับครับหน่วยงานประจำทั้งหมดเขารู้เขาต้องฟังก์ชันยังไงเขาทำงานร่วมกันของเราอย่างนั้นยังไม่มีเราเกิดเนี่ยรอมันกลายเป็นว่าฝ่ายการเมืองมาคุมอยู่ข้างบนซึ่งมันไม่ใช่ครับมันต้องข้าราชการประจำซึ่งรู้หน้าที่ตัวเองแต่ตอนนี้อาจจะไม่รู้เพราะว่าตามกฎหมายไม่หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลไอ้ตัวน้ำท่วมไปตรงก่อนหน้านี้น่าจะเป็นกปร. ซึ่งคนยังงงเลยว่าเป็นกปร. นะครับเพราะว่ามันไม่มีครับในอดีตไม่มีแล้วปัจจุบันนี้ก็ไปอยู่กับสปอช.แต่ถามว่ามันยังเป็นหน่วยจริงๆได้ไหมมันคงจะต้องพัฒนาไปอีกไกลครับและสำคัญคือว่าที่ผมเป็นห่วงมากคือว่าถ้าท่านสร้างจริงๆนะทั้งหมดเนี่ยแล้วทั้งหมดที่เราจะสร้างทั้งโมดูลต่างๆไปรวมกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอย่างไรแล้วจะบริหารจัดการร่วมกันอย่างไรผู้มีส่วนได้เสียตัดสินใจร่วมอย่างไรแล้วผลประโยชน์ที่ว่าที่อาจารย์กำนัลและผมกล่าวเบื้องต้นตั้งแต่น้ำท่วมน้ำแล้งและประเด็นอื่นเนี่ยมันจะร่วมกันยังไงเพราะการบริหารจัดการมันไม่ใช่ช่วงวิกฤตอย่างนี้ครับทุกช่วงครับขณะนี้ยังไม่มีคำตอบแล้วก็ไม่เคยมีการพูดตรงนี้กันว่าสุดท้ายแล้วถ้าสร้างจริงๆมันทำงานร่วมกันยังไงบริหารยังไงซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากครับช่วยรัฐบาลคิดนิดตอนนี้ซ้อมตอนนี้ซ้อมปีนี้ปีหน้าซ้อมน้ำท่วมน้ำแล้งไปก่อนครับถ้าน้ำแล้งน้ำท่วมหน่วยงานที่ท่านตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยตอนนี้ยังไม่วิกฤตมากแต่โทษทีทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งจีนทั้งเกาหลีทั้งยุโรปตะวันออกอะไรน้ำท่วมกันเต็มไปหมดเลยนะมันมากันแล้วคือมันไม่รอแล้วเหตุการณ์อย่างนี้กำลังจะเกิดขึ้นบ่อยๆทีขึ้นจาก climate change เพราะฉะนั้นถามว่าขณะที่มันยังไม่มารอบ2จากปี54เนี่ยช่วงนี้ซ้อมๆกันก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลากหลายหน่วยงานที่สหรัฐอเมริกาที่เราได้รีวิวมาเนี่ยมันมีอยู่ในการจัดการน้ำแต่เมื่อเกิดภาวะวิกฤตที่อาจารย์บัญชาว่ามันต้องมีหน่วยงานหน่วยหนึ่งซึ่งสามารถที่จะบัญชาการได้โดยรวมเอาสรรพกำลังทั้งหมดเนี่ยนะครับในการทำงานอย่างมีระบบครับทั้งภาคเอกชนภาครัฐนะครับแล้วก็ผมคิดว่าได้บทเรียนมาแล้วเนี่ยน่าจะลองมาปรับใช้ดูครับนะครับให้ดียิ่งขึ้นของเรายังไม่มีตรงนี้ยังขาดอยู่ครับเจ้าภาพหลักอะไรต่างๆนี่ก็ยังไม่ชัดเจนหรือว่าไงครับอาจารย์นั่นคือสิ่งที่เป็นมาจากงานวิจัยเลยนะครับว่าเจ้าภาพหลักไม่มีครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทานบอกเขามีหน้าที่ในการทดน้ำให้พืชส่งน้ำให้กับพืชทางการเกษตรครับแต่พอเรามีเรื่องมีปัญหาขึ้นมากรมชลประทานนะครับเรื่องประตูระบายเรื่องอะไรก็ทำให้ทั้งหมดเพราะนั้นภาพของภาพทั้งลุ่มน้ำนี่ก็เป็นของกรมทรัพยากรน้ำภาพของเป็นเรื่องของโครงการชลประทานเป็นของกรมชลประทานแต่พอภาพรวมในการจัดการน้ำเรื่องภัยต่างๆเดิมทีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครับแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดจริงๆในการทำงานเนี่ยกระทรวงน้ำอะไรก็ยังไม่ออกแล้วก็พรบทรัพยากรน้ำอะไรก็ยังติดขัดกันอยู่ครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้ามันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงหรือค่อยๆเปลี่ยนไปพัฒนาการไปเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากกว่าสิ่งก่อสร้างหรือทางด้านวิศวกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ซึ่งผมคิดว่าในส่วนนั้นก็คงต้องมีเพียงแต่ว่ามันจะต้องมีการตรวจสอบมีกระบวนการต่างๆที่เราเป็นห่วงเป็นกังวลอยู่นี้เพราะว่านี่คือประเทศของเราเหมือนกันคือมันจะสมบูรณ์ได้ไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างระบบด้วยคนด้วยอาจารย์แล้วอยากจะฝากอะไรไปยังคือผมฝากงี้ครับคือเราเนี่ยอย่าหวังพึ่งรัฐบาลในส่วนกลางมากเกินไปท้องถิ่นมีทุกที่ในประเทศมีอำนาจมีหน้าที่ที่ต้องทำคือท้องถิ่นจริงๆมีหน้าที่ต้องบริหารจัดการในพื้นที่ตัวเองนะครับมีหน้าที่ป้องกันภัยธรรมชาติเองขณะนี้ท้องถิ่นไม่มีใครทำอะไรเลยแล้วจริงๆแล้วตอนที่เขียนจากกยน.ครั้งแรกข้อสุดท้ายข้อ8เนี่ยบอกว่าจะต้องให้ท้องถิ่นเนี่ยมามีส่วนร่วมพัฒนาตอนนี้เราไม่ทำอะไรเลยปล่อยท้องถิ่นอยู่เฉยๆถ้าเกิดน้ำท่วมแบบผมยืนยันมาท้องถิ่นยังเหมือนเดิมคือไม่มีบทเรียนไม่ได้เตรียมการไม่ได้ทันสิ้นเผื่อยังส่งกำลังบำรุงแบบเลอะเทอะเหมือนเดิมแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องประสานกับใครผมก็เลยงงว่าเราผ่านมาจะ2ปีแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำได้ในเชิงมหาจัดการเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งท้องถิ่นเนี่ยผมย้ำว่าตอนนี้รัฐบาลไม่ยุ่งกับท้องถิ่นเลยปล่อยท้องถิ่นอยู่อย่างนั้นท้องถิ่นเนี่ยคงต้องมาตื่นแล้วว่าดูพื้นที่ตัวเองถ้าเกิดน้ำท่วมเราจะบริหารจัดการพื้นที่ตัวเองไงเราทำยังไงจะสร้างระบบเตือนภัยแบบญี่ปุ่นเขาให้หมู่บ้านที่ข้างบนเตือนหมู่บ้านข้างล่างไล่แบบไม่ต้องรัฐสร้างระบบเน็ตเวิร์กเครือข่ายเองผมว่าตอนนี้ในลุ่มน้ำท่าจีนหลายลุ่มน้ำเขาพยายามสร้างเครือข่ายเขาเองแต่ว่าในหลายพื้นที่ก็ยังไม่ได้ทำโดยเฉพาะยิ่งน่าชอบยาเพราะว่ามันเป็นเขตเมืองซะเยอะคนไม่ได้ทำงานร่วมกันทำยังไงเนี่ยให้หรือว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเตรียมตัวป้องกันภัยตัวเองอย่ารอแต่ภาครัฐเพราะถ้ารอภาครัฐท่านก็จะเจอวิกฤตอีกใช่เอาวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ
ป็นข้อเสนอแนะที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับคำนึงถึงผลกระทบต่างๆข้อเสนอแนะขณะที่ส่วนกลางก็ควรจะรับฟังความเห็นจากประชาชนด้วยไม่อย่างนั้นโครงการก็อาจจะยืดเยื้อกันต่อไปได้นะครับหมดเวลาสำหรับค้านเพื่อใครแล้วนะครับวันนี้ผมพร้อมอาจารย์สองท่านแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ